เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Battle for Fight ก็น่าจะเห็นจากหน้าปกกับหน้าจอตอนนี้แล้วใช่ไหมนะครับนี่นะครับคือ Special Tank ของฝ่ายสหราชอาณาจักรอังกฤษ UK เชอร์ชิลล์ครอโคไดล์นะครับบอกเลยว่าหมอนี่พิสงแพรวมากๆนะครับปืนหลักสามารถยิงกระสุนเจาะขอได้แรงโคตรปืนรองก็พ่นไฟได้เป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกระดาษสุดๆคุณผู้ชมฮะแล้วก็ต้องใช้แต้มในการเรียกก็คือ 2,750 แต้มนะครับใช้แต้มสกอร์เรียกนะอันนี้เกมเนี่ยเริ่มไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเราก็มาจอยกันเพราะว่า หายไปประมาณ300พอยต์ได้ของฝ่ายอังกฤษนะครับฝ่ายเยอรมันเนี่ยกำลังได้เปรียบเลยในตอนนี้นะฮะเขามีกันตั้ง 3-4 จุดเรามีเพียงแค่จุดเดียวเดี๋ยวตรึงพื้นที่ B ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่แคปเจอร์เกมมันจบไวเกินไปและคอนเทนต์จะไม่ออกสู่สายตาคุณผู้ชมทุกคนนะครับเอาล่ะพื้นที่ B ก็ถือว่าสงบสุขนะฝ่ายเราเริ่มเข้าแล้วงั้นเราก็ไปพื้นที่ D ต่อแล้วกันนะครับขออนุญาตในการล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าเอาละ200ดาเมจคนส่วนใหญ่ใช้สไนเปอร์ในการสู้รบกันนะครับเพราะว่าทำวันช็อตได้ส่วนปืนแล้วถามว่าบูสต์ดาเมจขึ้นไหมเห็นว่าไม่ได้บูสต์นะครับเพราะว่าเป็นให้กับทหารราบไปเฉยเขาได้เปรียบเราไม่เป็นไรครับเราก็ใช้สายตาในการมองแบบนี้เป็นต้นไปนึกว่าจะเรียนสิทธิ์ห้าแต่เราเห็นก่อนครับปืนไปไปบรรยาบรรยังเซกเตอร์ดีตอนนี้เหมือนจะมีอาการผุบผุบโผล่ของเยอรมันอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าฉากโอกาสในการร้อยหลังเราหรือเปล่านะครับคาร์เอสเซาข้างหลังเราเวนไทแท้งกันครับยิงสู้ใส่สะพานพื้นที่ C อยู่โอเคงั้นก็ฝากหลังด้วยละกันนะครับเราจะไปจุดที่มันอันตรายมากๆอย่างเช่นพื้นที่ E คือตอนเนี้ยเราไม่เห็นเลยว่าศัตรูเนี่ยเอายันกรอบไปเผชิญหน้าจุดไหนบ้างกับฝ่ายเรานะครับเนื่องจากไม่ได้มีสปอตบอกเอาไว้เราเพียงแค่งมหาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวยึด E เสร็จจะไปพื้นที่ C ต่อแต่ก่อนหน้าขอเช็ค E ก่อนครับเหยียบจุดมาปั๊บมีการยื้อเล็กน้อยทางฝั่งซ้ายมือเพื่อนยิงต่อสู้ได้เลยตายไปครับ พื้นที่ E เคลียร์ดีเควสเข้า E จะได้มีพอยต์ในการเรียกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเคลียร์หมดแล้วข้างหน้าเจอการเคลื่อนไหวอยู่หลังกระสอบซ้ายฝั่งนู้นนะครับแต่ยิงกดไปไม่ถึงจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันก้มต่ำไปหน่อยสองคนเลยต่างรถเต่ามีหนึ่งคนด้วยไม่เสียผีมาแต่ไกลเลยนะครับสหายแต่เราล่วงตายไปหนึ่งโอไม่นะตีในขาเสียหายครับจากการใช้ไม้เสียผีครั้งนี้ติดขอบสะพานสคอร์เราตายไปสองคนเลยครับจากการองไปยึดพื้นที่ตีในขาเสียหายขอยาส้มรถไฟมีหนึ่งมันโผล่คุณผู้ชมครับในเมื่อตอนนี้เพื่อนเรามองหน้าให้งั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับในการช่วยเหลือครั้งนี้เอาเป็นว่าขอมองหลังมีมาอย่างต่อเนื่องอะไรอ่ะหน้าเกิดรับทราบเห็นแล้วหลังรถไฟมันหลบไปแล้วสิเพื่อนงั้นในเมื่อเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วในการยึดพื้นที่เราก็ขอถอนตัวออกจากแนวหน้านี้ก่อนละกันไป C ตามเป้าหมายรองก่อนครับไม่ดีเซอร์เตอร์ไม่หนีทหาร2วิเท่านั้นทันเฮดคอร์เตอร์มันช่างดุร้ายจริงๆโอเคครับเรารอดแล้วยิงส่งท้ายเข้ามาภารกิจต่อไปมุ่งหน้าซีโอ้เพื่อนเกิดมาตายอย่างต่อเนื่องเลยอันตรายเกินไปแล้วนะซีครับอู้ประตูแดงถ้าเรือมี2ครับเหมือนจะมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างแต่เราสกัดไว้ก่อนเลยตายทันที จุด C คือ last objective แล้วนะครับเหมือนเราเป็นตัวเปลี่ยนเกมมาเนี่ยยืดมาตั้งแต่ใช่ B D E จะเข้า C ต้องใส่ต้องหันก่อนหน้าสู้แล้วอะแต่เราเนื่องจากว่ามีขนาดตัวที่มันใหญ่ไปหน่อยก็เลยเลี้ยวตัวเอี้ยวตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับกลายเป็นตัวพุ่งหลังมันติดอยู่ตอนนี้ไม่โดนสะพานขาดเลยฮะเรายิงมั่วๆใส่เข้าไปแต่ไอตอนนี้ตัวพวกยุทธปกรณ์เสริมข้างหลังเราเนี่ยมันติดอยู่กับร้านค้านะครับก็เลยทำให้เราเลี้ยวไม่ได้แบบอิสระหน่อยเรากลายเป็นบาริเคดไปซะแล้วนะตัวขวางกั้นนะครับซอยนี้อยากฝ่าไปต้องผ่านข้าไปก่อนถ้าเลี้ยวขวาไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะซ้ายสวยได้อยู่แจ๋วครับแหมคือที่จะเลี้ยวขวาเพราะว่าหันก่อนหน้าสู้อ่ะพอเลี้ยวอีกทางนึงก็เลยหันก่อนหลังแบบนี้ป้อมฝืดแล้วฟันเฟืองบางอย่างชำรุดนะครับเลยทำให้การเลี้ยวนั้นขัดข้องบีคอนข้างหน้าด้วยโอเค
น่าจะดีขึ้นตอนนี้ขอเพียงซ่อมแค่ป้อมทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วนะครับป้อมปราการเพิ่งแตกไปอีกหนึ่งไอ้โลนซ่าไอ้โลนในบ้านคือได้ขับเสียหายหนักมากมันเบิร์นดาเมจโคตรโหดแต่ว่าต่อให้โหดแค่ไหนคงสร้างร่างกายเป็นกลายเนื้อกับผิวหนังเนี่ยไม่สามารถทนทานต่อแรงระเบิดได้เลยครับเจอแรงอัดเข้าไปก็ตัวแตกตายเราเป็นเหล็กเราเลยทนได้ฮ่าไม่หรอกมีสกอตดีครับโอ้โหนี่ไงล่ะเบิร์นดาเมจเอาไว้นะครับประหนึ่งว่าสกอตเอิร์ธแผ่นดินเผาไหม้นะฮะอย่าให้มันเข้ามาหาเราง่ายๆนะครับอย่างน้อยต้องฝ่าไฟมาก่อนอะไรแบบนี้แจ๋วเป็นความคิดที่ดีมากๆภารกิจต่อไปหลังจากการซ่อมป้อมเสร็จแล้วเราก็ได้เข้าซีก่อนด้วยการเข้าของทหารราบงั้นตอนนี้มีคนเข้าเริ่มเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่ารีเควสต์ซีบอกเอาไว้แล้วก็เราจะอ้อมไปข้างๆซีเอาครับตัวเลือกในการเกิดศัตรูมี3จุดนะครับคาดว่าน่าจะไปเกิดดีกันเพราะว่าซีเนี่ยมันรู้ว่าเราอยู่น่าจะไม่เกิดแล้วเราแข็งแกร่งเกินไปครับเอาล่ะได้เวลาเปลี่ยนตำแหน่งข้างๆก็ไม่ได้การเคลื่อนไหวเลยนะครับทุกอย่างเงียบสงบมากจุด4ยืนได้สบายๆเอาแล้วว่ะข้างหน้าเหมือนเห็นเงาประหลาดบางอย่างผู้ชมครับเงาประหลาดนั่นเฮ้ยไทเกอร์นี่ว่ะไอเสือร้ายของแท้เอาเป็นไฟต้องจ่อเกาะสมังวู้ฮ่าไอเสือตายซะแล้วนะครับเฮ้ยกระสุนปืนหลักเหลือเพียงแค่5นัดครับเหลือ4แล้วปืนลอง15ปืนลองคือจ่อเกาะนะครับเราก็ต้องเลือกว่าจะไปเติมที่หลังพื้นที่ดีหรือกลับไปที่บ้านถ้าชาร์จและปลอดภัยคือถอยหลังกลับไปบ้านครับแต่ถ้าเอาอันตรายแล้วก็ดุดันเนี่ยคือต้องดันหน้าแล้วหลังไทเกอร์มีรีแพเทชั่น1ครับแล้วก็หลังดีมีอีก1ด้วยซึ่งหลังไทเกอร์เนี่ยเป็นจุดที่แตกหักอยู่นะครับต้องไปซ่อมอีกครั้งนึงแต่ถ้าเป็นหลังดีเนี่ยไม่ต้องซ่อมนะครับเราไปแล้วก็เติมได้เลยสกอตเอิร์ธไว้สกอตเอิร์ธไว้เฮ้ยไปเต็มรูเลยโอเคสกอตเราเข้าไปสังหารนะครับปิดชีพมาได้แล้วครับงานนี้หนักหน่อยสำหรับคนปืน F4 งั้นข้ามไทเกอร์ขี้เกียจลงไปซ่อมนะครับเราเอาต่อเนื่องเพื่อต่อสู้ยืนหยัดสู้กับทหารราบฝ่ายเดียวกับเราเราจะเป็นแนวป้องกันให้นายเองอะไรครับพื้นที่ดีหลังกองใช่ครับเติมแอบเติมได้กระสุน8นัดเฮ้ยตายโอ้โหสถานการณ์ปวดร้าวมากปวดเสียงอ้านี่ได้ใจมากเลยอ้าได้สาใจสักจัดแต่ยังไม่หมดเลยเพื่อนยังมีเสียงกรีดร้องอยู่เลยนะโอ้โหแต่ดียึดเสร็จแล้วนะครับด้วยการบังของเราอย่างน้อยก็สร้างคุณเอาอะไรวะคุณประโยชน์Alien Skill ภารกิจต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปพื้นที่อีแล้วกันครับโดนเคาะซ่อมให้หน่อยรีเพย์ตัวเองสักครู่นะครับเลื่อนมาเต็มร้อยไม่กล้าบุกต่อไปตอนนี้กระสุนปืนหลักเพิ่มเป็น11นัดครับแล้วทางซ้ายมือมีคนจ้องเข้ามาหลังกล่องก็มีนะครับตรงบริเวณทะเลหายสโมกลืมล่ำเลยไม่รู้ใครสองใครแล้วนะครับเนี่ยมันป่าปนไปหมดเลยเพื่อนแท็กบอกเห็นแล้วเพื่อนมากกว่าหนึ่งอ่ะโพอยู่ข้างๆศพก็มีนะครับยิงใส่เกาะหน้าเข้ามาไม่เป็นไรเราอึดได้ใช้ความอึดทนเอาตายอีกหนึ่งนอนเนียนในซอยโอ้โหถึงเครียดเฮ้ยไปนี่มันนรกบนดินชัดๆครับ380จากสตอมไทเกอร์มันเผยโฉมมาแล้วยิงมาอย่างไกลนะครับจากพื้นที่หลังอียิปต์เองหรือว่าเฮดควอเตอร์ได้แหละฮะเฮดควอเตอร์เหรอผมเห็นนะครับแล้วรถไฟค่อยๆคืบคานถอยหลังกลับเพื่อหามุมหรือเปล่าไม่ทราบเลยครับเอียงตัวละการรู้เพื่อนการรู้ไว้การรู้เอาไว้เฮ้ยตายโหงแหละอย่าบอกนะว่าอย่านะมันมาแล้วเฮ้ยดันสู้ศึกชนด้วงว่าเบื้องแนวสีนี่มันคิดก่อนปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติก่อนคิดเนี่ยป
ประเดประดังเสนอการปลุกเราจนขอตัวไม่ออกแล้ว เราปิดฉากมันได้อะไรวะเนี่ยเราติดเอ้ย105แต้มเกมใกล้จบแล้วนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในไม่ช้าเลยนะฮะเพราะว่าดูจากอัตราการยึดครองเนี่ยฝ่ายเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับผมเรามีเพียงแค่1จุดในตอนนี้เองคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นข่าวที่ร้ายมากๆนะครับโอเคแต่กันนั้นเนี่ยเราก็จะตึงที่มั่นเอาไว้นี่คือหน้าเกิดเขาเช่นเคยนะครับเราจะมาดักหน่อยไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับขวาจุดเกิดฝ่ายเขาระวังนะเพื่อนสะพานขาดผ่านไม่ได้ไม่ได้มีใครซ่อมให้เลยมีเราอาสาไป1คนนะครับไปซ่อมให้ขอบคุณมากครับขึ้นโครงแล้วแต่วางตัวสะพานวางเหล็กหลังไม่ทันครับในบ้านมันยังไม่ตายเลยอุ้ยเพื่อนตายหมดสะพานยังขาดอยู่อ่ะเหล็กช่องนึงอ่ะผ่าไปไม่ได้ปะโถโดนสกัดกั้นไม่สามารถไปต่อเหลือเพียงแค่70แต้มครับตอนนี้งั้นถ้าจะไปดีก็คงจะนานเกินไปกับซ้ำรอยเดิมครับเอาเป็นว่าผมจะพยายามให้สคอตผมเนี่ยไปซ่อมให้ได้แล้วกันนะฮะซ้ายเว้ยเอ้ยไม้สิบระเบิดครับตายเซกเตอร์ทิลเลอรี่ลงใกล้เรามากนะครับแต่ใส่พื้นที่ C แทนของฝ่ายเขานะฮะควันแดงเกิดขึ้นอยู่เราแค่รับลูกหลงเฉยเลือด25 22ต้องการการทบแซมนะครับ19แล้วเลือดเราโอ้ไม่นะ9 8มาแล้วไดคิคินฮะเดอะแบกของเราหน่วยพลล่มคอมมานโดซ่อมแซมปกติเขาจะเป็นเรดเดวิลโดดล่มใส่แนวหลังศัตรูใช่ไหมล่ะฮะแต่อันนี้โดดใส่เชอร์ชิลล์ของคอไดครับผมสกอตเอิร์นไวท์มันกำลังหมายตาเราครับมันคงเห็นเรื่องว่าเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วน่าจะมาปิดฉากเราได้ไม่ช้าหรอมั้งอุ้ยเฉียดไปเลยโอเคการต้องแซมดีขึ้นครับแต่มันยิงมาหาเราไม่หยุดเลยว่ะแบบซุ่มบาซูก้าสาย3แต้มครับใกล้จบแล้วปืนกลหน้าเตรียมพร้อมปืนไฟเตรียมพร้อมสวยอุ้ย3ศพแน่นๆเลยในบ้านหลังเดียวครับเฮ้ยโดนซัพพอร์ตมาแต่คนลงหนีว่ะมีขวาเนี่ยเพื่อนลืมเลยยิงอัดไม่ได้ครับเพราะว่าองศาไม่ได้จริงๆกระสุน7นัดแต่พอได้อยู่เฮ้ยโอ้ไม้10ระเบิด17แต้มแล้วแจ๋วปืนไฟปืนไฟคือผู้ชมโอ้โหมันวิ่งเข้ามาแบบไม่กลัวตายเลยว่ะมันไม่สนเลยว่าด้านหน้าเนี่ยมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับงั้นในเมื่อบ้าข้างแบบนี้ก็คงจะต้องเรียกเป็นเซกเตอร์อาร์ติลเลอรี่สกัดกันข้างหน้าไว้ก่อนครับเอ้ามีคนใช้อยู่แย่จังเสียดาย For the King and Country แผดเผาไว้แผดเผาโอ้สงครามจะจบแล้ว1แต้มสุดท้ายและจบครับ GG ใช่เป็นเกมที่เดือดมากๆไม่รู้ดินิยามคำว่าเดือดเนี่ยเหมาะสมกับรอบนี้ละเกินเพราะมันเดือดจริงๆเดือดด้วยเปลวไฟของเราเนี่ยนะครับผมเราได้สังหารไป57ชีวิตนะครับและนี่ก็คือเชอร์ชิลล์โคโคไดของเราในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบในการต่อสู้ของเราหรือเปล่านะสกอตเอิร์ธจัดๆนะครับแผ่นดินนี่เกรียมเลยนะครับโอเคก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ Subscribe Share เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปอยากดูอะไรเนี่ยหรือว่าชาเลนจ์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าทำได้เนี่ยก็จะมาจัดให้ดูแล้วกันนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเมมเบอร์ครับที่คอยซัพพอร์ตด้วยเจอกันใหม่สงครามคราวหน้านะครับผม